Hi everyone, welcome to ArunaCast. Today you are with me, Melinda. สวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Aruna. วันนี้เรามาเรียนในบทเรียนที่35 No Phone Time. ซึ่งกลุ่มกำหน้าที่36ในปึ้มเมื่อเห็นพวกน้องเลยเด้อพวกน้องสามารถพื้นไปหน้าที่36ได้ติดตามไปพร้อมๆกับแม่ได้เลยซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์การออกเสียงของสระในภาษาอังกฤษเนาะเริ่มต้นด้วย short a a ตัวนี้จะออกเสียง a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 nd a bag a a hat map พวกน้องได้ยินบ่มันจะออกเสียง a a อ่านสระ a ในภาษาลาวเนาะ a and a bag a hatแมปเวลาพวกน้องลองจินตนาการบ้างเนาะเวลาเขาเขียนเป็นคำว้าวเนาะมันจะมีสระเอเนาะแอนก็คือมีสระเอสองตัวตัวโอแล้วก็ตัวโนเนาะเขาเขียนเป็นภาษาเขียนเนาะเขียนภาษาเขียนในภาษาลาวแบกก็คือสระเอสองตัวตัวโบแล้วก็ตัวโกมันโบแฮตติก็คือสระเอสองตัวตัวหอหอเหงือนหอเหงือนลักกะตัวเด็กเนาะส่วนแมปก็คือสระเอสองตัวมอแมวแล้วก็บ่แม่เนาะแมปออกเสียงง่ายๆ a and ตัวนี้แปลว่าหยัง and ตัวนี้แปลว่าหมดเนาะ bag ตัวนี้แปลว่าถุง hat ตัวนี้แปลว่าหมวกเนาะแล้ว map ตัวสุดท้ายแปลว่าแผนที่พวกเราสามารถจดได้คำศัพท์แปลลาวใส่ปุ้มแม่เนี่ยลงปุ้มเขียนแบบน้อยเลยเด้อต่อไปแม่แจ้งพวกน้องฟังเนาะ This is half short A listen answer go shakes or acts อยู่ในนี้เนาะแม่แจ้งพวกน้องฟังคลิปเสียงรูปใดหรือว่าคำศัพท์ใดที่ว่าขึ้นต้นออกเสียง A หรือออกเสียง short A ให้พวกน้องหมายอ้อมเอาถูกต้องเนาะหมายติดถ้าข้อใดหรือว่ารูปใดบ่ได้ออกเสียงตก A ให้พวกน้องหมายอ้อมเอาก็หมายผิดเลยเด้อสังเกตง่ายๆเวลาคุณน้องฟังมันจะมีเสียงคล้ายๆสระเอสองตัวเนาะเห็นนะสระแออ่ะเอาคุณน้องลองไปฟังเบิ่งเนาะB does it have short A listen and circle check or X number oneพวกน้องอยู่ในคลิปเสียงเนาะค่ะเจ้าจะอ่านได้4คำศัพท์แต่ว่าแม่มจะพาพวกน้องมาอ่านทั้งหมดเลยตัวนี้เนาะตัวรูปที่1ค่ะเจ้าจะอ่านว่า cat cat a a cat รูปที่2 pen pen a a pen 3 boy boy 4 pig pig 5 and a a andเห็นบอกว่าแม่มได้เฉลยคำตอบเนาะแล้วก็แม่มได้เขียนตัวเขียนภาษาลาวแล้วก็คิดย่องมาให้พวกน้องเลยพวกน้องสามารถเปิ้งคืนเนาะคำที่ว่าออกเสียงโดยแอจะมีตัว A อยู่นำเห็นบอก cat กับ A อยู่ข้างกลางเนาะ pen กับ A อยู่ข้างกลาง and ก็มีตัว A อยู่คือกันต่อไปเนาะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนึงเนาะ read the words with your teacher อยู่ในนี้เนาะแม่มจะพาพวกน้องมาอ่านวิธีการออกเสียงแต่ละตัวเนาะอยู่ที่จะมีทั้งหมด4หมวดเนาะเริ่มจากคำอิดคำอิดจะเป็นตัว A แล้วก็มีตัว D มันบอก A ก็ออกเสียง A A D ก็ออกเสียง D D เวลาผสมเข้ากันจะเป็นเรามาอ่านเนาะตัวนี้จะเป็นตัว B B บอก A A
D the b e the bed bed the e the dad m e the mad ตัวที่สองแม่นตัว a หรือตัว g เนาะตัว a จะออกเสียง e คือเก่าตัว g จะออกเสียง g g ตัวนี้ e g m e g neck t e g tag w e g wag ตัวที่สามแม่นตัว a แล้วก็ตัว n เนาะตัว a ก็ออกเสียง9 e ตัว n จะออกเสียง n n เนาะ f แม่นเนาะ e n fan m e n man p e n pan เมื่อสุดท้ายแม่นตัว a แล้วก็ตัว t เนาะ a จะออกเสียง9 e ตัว t จะออกเสียง t เนาะ b a t bat h a t hat p a t hat พวกน้องเอาเสียงบนยากเหมือนโบเนาะคือ9คือเวลาพวกน้องฟองเสียงเนาะตัว b ก็ออกเสียง b b a ก็ออกเสียง e b e พวกน้องไปเขียนใส่กันเนาะแล้วตัวสุดท้ายแม่นตัว d เนาะที่ว่าแม่ยกตัวอย่างให้เบิ่งตัว d ก็จะออกเสียง d เวลาพวกน้องเขียนเนาะ e ตัว a จะออกเสียงสระ e ครับพวกน้องเขียนสระ e ไว้ตัว b b ออกเสียงเป็นตัว b ให้พวกน้องเขียนตัว b เนาะแล้วสุดท้ายเป็นตัว d ออกเสียงเป็นตัว d ให้พวกน้องเขียนตัว d ให้ท้ายเวลาพวกน้องฟองเสียงเนาะจะออกเสียง bad b a d badแบบนี้น้องง่ายๆแต่ละคำคือกันเลยต่อไปเนาะข้อนี้เนาะแนะนำจะให้คุณน้องฟังเสียงว่าตัวใดที่ว่าขึ้นต้นออกเสียงเนาะออกเสียงด้วยสระแอหรือว่า short a เนาะให้คุณน้องใหม่ติ๊กใส่ข้อนั้นแต่ว่าข้อใดที่ว่าไม่ได้ออกเสียงสระแอให้คุณน้องใหม่ x ใส่เลยเนาะเอาคุณน้องลองไปฟังคุณน้องว่าข้อใดออกเสียงแนวใด sadNumber two, boat. Boat. Number three, map. Map. Number four, cookie. Cookie. Number five, bat. Bat. Number six, tag.อาของน้องไปในแหล่พันกันฟังเสียง sad sad ข้อที่หนึ่งเธอจะอ่านว่า sad sad เนาะ s a d sad ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว a บออะว่าไหมตัวนี้ออกเสียงตัว a สระ a บอ sad sad ของน้องหมายใช่เลยเด้อต่อไป number twoข้อที่สองก็จะอ่านว่า boat 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 ออกเสียงด้วยสระแอบอกออกเสียงสระแอบอตื่นใส่เด้อ number three map map ข้อที่สามเนาะเป็น map map ตัวนี้ออกเสียงสระแอบอพวกน้องลองฟังแล้วลองตื่นใส่เนาะ number fourNumber four, ข้อที่สี่ cookie, cookie. Number five, bat. Bat. Number five, หรือว่าข้อที่ห้าค่ะจะอ่านว่า bat, bat. ตัวนี้ออกเสียงสระเอ๋บอก bat.
ตัวนี้จะมีอยู่5ข้อนะนําต้องขอโทษหลายตัวนี้เนาะเฮาลองไปเบิ่งเฉลยนํากันเนาะโอเคอยู่นี่จะเป็นเฉลยที่ว่าข้อใดได้ออกเสียงด้วยสระแอเนาะก็คือข้อ1จะมีข้อ1ข้อ3ข้อ5และข้อ6เนาะจะออกเสียงเป็นสระแอให้พวกน้องตื่มข้อที่เลือกใส่ปึ้มพวกน้องเลยเด้อโอเคสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะไผที่ว่าบ่เข้าใจจุดใดหรืออ้าวแม่มคํานี้หลานยังบ่เข้าใจเด้อว่าต้องอ่านหรือออกเสียงได๋ลองสามารถทักถามแม่มได้เลยเด้อสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้แม่มขอกล่าวคําว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย